เผยความจริงไอดอลสาวกูฮาราอดีตสมาชิกบงคารา่าแอบช่วยเปิดโปงคดีผับเบอร์นิงซันข่าวชาวที่ดำามมืดที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเคป๊อปก่อนเจ้าตัวตัดสินใจลาโลกนี้ไปเพียงไม่กี่เดือนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วหรือในปี2019ได้มีข่าวที่ทําให้คนทั่วโลกโดยเฉพาะเหล่าแฟนคลับของศิลปินบอยแบนด์เกาหลีใต้ต่างต้องช็อกไปตามๆกัน เมื่อมีชายคนหนึ่งไปเที่ยวผับที่ชื่อว่าเบอร์นิงซันในย่านกลางนำและเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งถูกลวนลามทางเพศเขาจึงพยายามเข้าไปขัดขวางแต่เขากลับถูกการของภาพแห่งดังกล่าวรุมทำร้ายและพอเขาไปแจ้งความกับตำรวจก็ถูกตำรวจแจ้งข้อหาว่าเขาเป็นคนเข้าไปก่อกวนในผับเองชายคนดังกล่าวออกมาเปิดโปงเรื่องนี้และสื่อเกาหลีใต้ก็ไปขุดคุยจนพบว่าผับแห่งนี้มีซึงรี หนึ่งในสมาชิกวง Big Bang วงบอยแบนด์ที่ดังมากในตอนนั้นเป็นหุ้นส่วนและมันยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นเมื่อสื่อเกาหลีใต้เปิดเผยบทสนทนาในห้องแชทที่เชื่อมโยงซึงรีกับศิลป,ปินดาวรุ่งในเวลานั้นหลายคนโดยนอกจากซึงรีจากวง Big Bang แล้วยังมีจองจุนยองนักร้องและนด้แบบชเวจงฮุนมือกีตาร์และหัวหน้าวง FC i จงจุนฮยองสมาชิกวงไฮไลท์ และอ e ีจงฮยอนสมาชิกวง C n b r u w โดยเนื้อหาในแชทเหล่านี้นำไปสู่การสืบสวนและเปิดโปงอาชญากรรมต่างๆที่ดำเนินโดยคนกลุ่มนี้ทั้งการส่งหญิงสาวไปขายให้กับนักลงทุนต่างชาติการใช้ยาปลุกเซ็กเพื่อล่อลวงหญิงสาวการแอบบันทึกคลิปรับราม,มกนาจารย์และการติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงข่าวเชาว้าดังกล่าวได้สร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับค่าย YG Entertainment ที่เคยพยายามออกโรงปกป้องซึงรีศริลปินในค่ายณตอนนั้นและหลังจากที่ศิลปินเหล่านี้ถูกดำเนินคดีหรือได้รับบทลงโทษทางสังคมผ่านมา5ปีล่าสุดทีมสืบสวน BBCI ของ BBC World Service ได้เผยแพร่สารคดีเกี่ยวกับข่าวเฉาดังกล่าวโดยช่วงหนึ่งของสารคดีรักข่าวสาวข้างขย้อนยุน่นจากสนักข่าว SBS Fun E ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเปิดเผยบทสนทนาของซึงรี เกี่ยวกับการจัดหาหญิงสาวไปให้กับนักธุรกิจต่างชาติและขยายผลไปสู่การสืบสวนสมาชิกในห้องแชทคนอื่นๆเธอได้เปิดเผยถึงเรื่องราวที่ไม่เคยปรากฏปรกในหน้าสื่อช่วงนั้นว่ากูฮ uh าระอดีตสมาชิกวงเกิร์กุ๊ปคาร่าที่ร่วงลับไปแล้วเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวนี้นักข่าวครั้งเล่าว,ว่ากูฮาระเป็นคนโทรมาหาเธอเองและบอกว่า เธอเชื่อว่าในมือถือของเซลปิ้นชายเหล่านี้มีสิ่งที่น่าสงสัยอยู่จริงเพราะเธอรู้จักและคุ้นเคยกับพวกเขาดีและบอกว่าที่นักข่าวคังพูดล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดและเธออยากช่วยนักข่าวคังทุกวิถีทางเพื่อเปิดโปรงความจริงนักข่าวคังถามฮาราว่าเธอมีข้อมูลอะไรที่เชื่อมโยงคนกลุ่มนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสหรือไม่และเธอสามารถช่วยเปิดเผยข้อมูลในด้านต่างๆเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ ฮาราจึงโทรไปหาชเวจงหุนสมาชิกวง FT i e l a n d หนึ่งในสมาชิกห้องแชทที่เธอสนิทที่สุดและเตี้ยกล่อมให้เขาบอกข้อมูลกับนักข่าวคังเกี่ยวกับตำรวจที่รับสินบนและยื่นมือเข้ามาช่วยเคลียร์คดีนี้ซึ่งพี่ชายของกูฮาราสามารถช่วยยืนยันเรื่องนี้ได้เพราะเขาก็นั่งอยู่ข้างๆกูฮาราตอนที่เธอพูดคุยกับชเวจงฮุนนักข่าวคังได้บันทึกการสนทนาดังกล่าวที่นำไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของคดี ฮารายังเปิดใจกับนักข่าวครังด้วยว่าเธอเองก็กําลังตกเป็นเหยื่อของการแอบบันทึกคลิปรับลามกแบบนี้เช่นกันนอกจากนักข่าวครังตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่ากูหฮารา่ากำลังเผชิญกับภาวะโรคซึมเศรา้าและถูกหลอกหลอนจากแฟนเก่าที่ข่มขู่ว่าจะปล่อยคลิปลับของเธอหลังจากนั้นไม่นานในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2019ตำรวจก็พบกูฮาราเสียชีวิตที่บ้านพักและจากการสอบสวนตำรวจสรุปว่า เธอเสียชีวิตจากการทำอัตตาวิิบาตกรรมในช่วงเวลานั้นกูฮาราได้จากโลกนี้ไปด้วยภาพของหญิงสาวที่อ่อนแอและน่าสงสารแต่ใครเลยจะรู้ว่าเธอได้ทำสิ่งที่กล้าหาญมากที่สุดในฐานะลูกผู้หญิงคนหนึ่งทั้งที่สภาพจิตใจของเธออยู่ในช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดหากไม่ได้ความกล้าหาญและความช่วยเหลือของกูฮาราผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงจรอุบัตนี้อาจจะยังคงลอยนวลอยู่และผู้ตกเป็นเหยื่อ อาจจะยังคงไม่ได้รับความเป็นทรรอยู่ก็เป็นได้